ครอบครัวพาเด็กชายอายุ9ขวบเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาอนาจารกับเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งโดยอ้างว่ามีพฤติกรรมอนาจารหลานชายขณะบวชภาคฤดูร้อนและที่ผ่านมาครอบครัวเคยปรึกษาทั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันแต่ไม่อยากให้ดำเนินคดีเพราะว่าจะเสื่อมเสียกับพระผู้ใหญ่ทีมข่าวไปสอบถามข้อเท็จจริงจากเจ้าอาวาสที่ถูกกล่าวหาค่ะยอมรับว่าได้กระทำตามที่เด็กชายพูดจริงเพราะว่ามีนิสัยรักเด็กที่ผ่านมาก็เคยมีพฤติกรรมเดียวกันกับลูกเลี้ยงก็เลยติดเป็นนิสัยแต่อยากขอโอกาสจากสังคมจะให้เสียค่าปรับก็ยอมค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้ผิดวินัยสงฆ์หรือไม่เจ้าอาวาสรูปนี้ยอมรับนะคะว่าผิดจริงแต่ไม่ถึงกับปาราชิกก็เอ้ยก็ยอมรับว่าผมอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเห็นอยู่ยอมรับอยู่มาที่นี่เขามันผิดวินัยบอกครับลุงพ่อนี่บอกครับโอ้ตัวนี้เนาะขั้นเสียว่าผิดมันก็ผิดอยู่แต่ว่ามันอดมันห้ามบ่ได้คือนิสัยเบาง่ายซะคือกับครูเหตุอันนี้มันผิดอันนั้นผิดไปได้กันยังเหตุอยู่ซ้ำหน่อยขณะที่นายนพพงศ์พรธรรมผู้ใหญ่บ้านเปิดเผยนะคะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่ว่ายายของเด็กมาแจ้งกับตัวเองไว้ยังไม่ได้พูดคุยเพียงแค่นำเด็กไปตรวจร่างกายเป็นคำแนะนำที่ให้ไปค่ะจากนั้นก็ได้ไปถามเจ้าอาวาสก็บอกว่าเป็นการหยอกล้อเท่านั้นและถ้าเป็นเรื่องจริงชาวบ้านก็ไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงแต่ว่าในฐานะผู้นำก็เสียใจค่ะบอกว่าถือเป็นวิบากกรรมของหลวงตานี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ใหญ่บ้านนะคะบอกว่าหลังจากนี้ชาวบ้านยังเคารพนับถือหลวงตาเหมือนเดิมเพราะว่าหลายครอบครัวก็พึ่งพาอาศัยไม่มีเงินหลวงตาก็ช่วยเหลือและถ้าเป็นจริงชาวบ้านก็ยังให้อภัยส่วนเรื่องกฎหมายก็ว่าไปตามขั้นตอน